ข้อมูลนะครับขณะนี้ในที่เกิดเหตุทีมโรบของ RPU นะครับกำลังทำระบบแล้วก็โรยตัวลงมาที่ร่างผู้เสียชีวิตเพื่อเซฟทุกส่วนนะครับทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตขณะนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอาคารนะครับกำลังจะดำเนินการเวลานี้ครับเซตระบบเสร็จเรียบร้อยครับหน่อยเมตรหนึ่งไปมูลที่ไปจุดรถมูล